สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทำเมนูซุปมะเขือกันบ้างนะครับบอกเลยว่าแซ่บอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นมะเขือนะครับก็ใช้อยู่ที่ประมาณ 6-7 ลูกนะครับก็ได้มาจากสวนสดๆเลยนะครับตามด้วยพริกแดงจินดากระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับ3อย่างนี้เดี๋ยวเราจะนำไปคั่วกันครับต่อไปก็จะเป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับ2อย่างนี้ผมก็นำมาซอยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นปลาร้านะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับเราก็จะต้มมะเขือกันก่อนเลยครับก็นำมะเขือลงไปได้เลยครับตามด้วยน้ำปลาเราจะต้มใช้เวลาอยู่ที่ 20-30 นาทีนะครับในระดับไฟกลางโอเคครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปคั่วพริกกันต่อเลยครับก็นำทั้ง3อย่างนี้ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็เติมน้ำสักเล็กน้อยปิดฝาติดแก๊สระดับไฟกลางครับเมื่อน้ำเริ่มแห้งลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดฝาแล้วก็คั่วต่อเลยครับนี่นะครับเราก็จะคั่วจนน้ำแห้งนะครับคั่วจนพริกของเราเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนโอเคครับประมาณนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับเราก็นำไปลงครกได้เลยครับจากนั้นเราก็ตำให้ละเอียดครับเมื่อพริกกระเทียมหอมแดงเราละเอียดได้ที่แล้วนะครับมะเขือของเราก็ได้เวลาพอดีนะครับก็นำขึ้นมาได้เลยครับนี่นะครับมะเขือของเราก็นิ่มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเด็ดเอาคั่วของมะเขือออกนะครับเด็ดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นก็ตำให้ส่วนผสมเข้ากันครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสชาติกันครับอย่างแรกเราก็นำน้ำปลาที่เราต้มมะเขือนะครับใส่ลงไปก่อนครับ1ทัพพีครับน้ำตาลทรายแค่ปลายช้อนนะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆตามด้วยมะนาวครับใครอยากใส่ผงชูก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงแล้วก็มาลองชิมกันก่อนนะครับว่ารสชาติเราจะเพิ่มเติมอันไหนโอเคครับผมก็จะมาเพิ่มปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาขวดก็จะเข้มข้นกว่าที่เรานำไปต้มมะเขือนะครับก็ใส่ลงไป1ทัพพีครับผมก็เพิ่มแค่ปลานะครับความเปรี้ยวก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำผักของเรานะครับที่เราหั่นซอยไว้ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้ทัพพีนะครับคนให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับซุปมะเขือของเราในวันนี้นะครับก็เป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่เนื้อปลานะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับวันนี้ก็ทอดปลาแห้งแล้วก็ผักแกล้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดเสิร์ฟพร้อมถาดผักให้สวยงามนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองทำเมนูนี้ทานก็ลองนำไปทำตามกันดูได้นะครับทอดไข่เจียวทานคู่กับข้าวเหนียวก็อร่อยมากๆนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ